ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองที่น่าสนใจแต่เป็นที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะไปติดตามบรรยากาศของประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณวินิฐาจิตกรีนะคะแล้วก็ดิฉันจักรสาวรักจากวิวัฒนากุลค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ชมด้วยค่ะต้องถามก่อนว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆถึงไปดูสนใจการบ้านการเมืองในฟิลิปปินส์ช่วงนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมเพราะว่าเลือกตั้งก็คือปีที่แล้วอ่ะปีนึงมาแล้วปีนึงเต็มๆเลยแหละเพราะว่าการเลือกตั้งนี่เดือนพฤษภาคมปี2022ค่ะที่สนใจเป็นเพราะว่าไทย PBS เราเนี่ยมีโปรเจกต์การทำสารคดีเชิงข่าว TBM มาร์กอสคืนบัลลังก์นะคะก็เวียนมาบรรจบครบประมาณ1ปีพอดีที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยได้ขึ้นมาครองบัลลังก์เป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ถือว่าถูกจับตามองเนาะด้วยชื่อเฟอร์ดินานด์มาร์กอสที่เป็นทายาท อดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซีเนียร์ค่ะในตอนนั้นดิฉันจำได้นะช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจะเป็นช่วงหาเสียงเยอะๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เขาพูดถึงกันมากก็คือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นี่คือทายาทของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซีเนียร์ใช่ซึ่งคนทั่วโลกทราบกันดีนะคะว่าเป็นอดีตผู้นำเผด็จการแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่นำไปสู่พลังประชาชนหรือว่า People Power ซึ่งถือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นต้นแบบค่ะของพลังประชาชนก็คือการที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยลุกฮือขึ้นมาประท้วงเพื่อขับไล่ผู้นำที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นต่อไม่ได้แล้วใช่นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยทำสำเร็จด้วยจนทำให้เฟอร์ดินานด์มาร์กอสซีเนียร์เนี่ยต้องลี้ภัยไปต่างประเทศค่ะทีนี้พอเหตุการณ์ผ่านไป37ปีได้ใช่ไหมคุณวินิฐาปรากฏว่าถึงการเลือกตั้งชื่อของทายาทอดีตผู้นำเผด็จการปรากฏขึ้นมาอีกครั้งแล้วดันชนะเลือกตั้งด้วยนะคนที่นั่นเขายิ่งเป็นคนที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงที่เผด็จการคนพ่อยังอยู่เขายังมีความทรงจำอันเลวร้ายอันนั้นอยู่ไหมแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้ทายาทของคนนั้นเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมีหลายมุมนะที่ฉันไปเจอมาหลายคนเลยนะคะคนที่อ่ะมีคนที่เคยเป็นเรียกว่าเหยื่อละกันถูกทรมานถูกจับกุมไปในช่วงสมัยที่มาร์กอสซีเนียร์บังคับใช้กฎอัยการศึกแล้วก็มีคนที่เคยแบบไปลงถนนร่วมประท้วงด้วยตัวเองในวันนั้นปัจจุบันก็อาเป็นนักข่าวอย่างฉันก็ไปพูดคุยมาแต่ต้องเท้าความเผื่อแบบให้ข้อมูลคนฟังก่อนคนดูก่อนว่าสมัยนู้นปี1972ถึง1986เนี่ยเป็นช่วงปลายของที่มาร์กอสซีเนียร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และตั้งแต่ปี1972จนถึง1981เนี่ยมีการบังคับใช้เป็นกฎอัยการศึกก็คือทำให้เขามีอำนาจแบบก็เป็นอำนาจเสร็จใช่ก็ใครเห็นต่างใครเป็นขั้วตรงข้ามก็พยายามจับไล่ล่าบางคนหลายคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวหายสับสนไปทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงหลายคนก็ถูกสังหารเห็นเลยในขณะเดียวกันขบวนการต่อต้านก็มีหลายคนที่แบบเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นก็ถูกจับหนึ่งในนั้นที่ไปพูดคุยมาเธอชื่อคริสติน่าบาวากันตอนนี้ก็อายุเยอะแหละไม่บอกอายุแล้วกันแต่อายุเยอะแบบรุ่นคุณแม่คุณยายสำหรับบางคนแล้วล่ะในวันที่เคลื่อนไหวปีนู้นเนี่ยถูกจับตั้งแต่ช่วงประมาณปี1980ต้นๆค่ะตอนนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวตอนนั้นเธออายุน่าจะ20ปลายๆก็ถูกจับเป็นหนึ่งในเป็นตัวเลขเป็นหมื่นๆคน70,000คนมั้งตัวเลขทั้งหมดคือประมาณ 70,000 ถ้านับรวมคนที่แบบทั้งถูกจับแล้วปล่อยมาถูกจับแล้วทรมานหรือถูกจับแล้วแบบหายไปรวมถึงคนที่เสียชีวิตด้วยก็มีอีกจำนวนหนึ่งเช่นกันเธอเป็นหนึ่งในนั้นแต่ทุกวันนี้ก็คือรอดมาได้เธอก็เล่าเรื่องราวให้ฟังหลายๆคนอาจจะถ้าเกิดติดตามการเมืองฟิลิปปินส์อาจจะคุ้นชื่อคุณผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเธอก็แบ่งปันประสบการณ์กับหลายๆสำนักข่าวถึงการแบบเคยถูกทรมานยังไงถูกสงสัยว่าเป็นนักเคลื่อนไหวมีทหารเข้าไปค้นที่พักตอนนั้นคือเหมือนเธอเนี่ยบอกว่าเธอเล่าให้ฟังว่าไม่ได้อยู่ในมะนิลานะคะจริงๆบ้านอยู่ในมะนิลานี่แหละแต่ช่วงปีนั้นที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่มาวันนึงตอนเช้าก็โดนเรียกลงมาจากที่พัก
คนทั้งหมู่บ้านก็ต้องมากองกันอยู่แบบนอกอาคารนอกตึกตั้งแต่เช้ามืดทหารมาเหมือนกับกวาดมากวาดต้อนกวาดต้อนแล้วก็เข้าไปค้นบ้านค้นอะไรสำหรับตัวเธอเนี่ยเธอเล่าว่าเธออะโดนทหารคนนึงเดินมาบอกว่าอยู่เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนแถวนี้เธอก็บอกว่าเธอก็งงเหมือนกันว่าเธอไม่เหมือนยังไงเธอต้องทำยังไงถึงจะเหมือนชาวบ้านคนอื่นหรอเท่านั้นแหละทหารก็ขึ้นไปค้นบนบ้านไปแบบหรือสักพักนึงก็บอกเจอหลักฐานแล้วเจอหลักฐานแล้วก็โดนรวบโดนรวบคราวนี้ก็ถูกปิดตาพาขึ้นรถไปไหนก็ไม่รู้ไปถึงแบบเป็นห้องมืดๆโดนทรมานกรณีของเธอเนี่ยอาจจะแบบรุนแรงในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ถึงกับเลือดตกยางออกเธอก็จะบอกว่าสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังก็คืออ่ะโดนสอบสวนใช่ไหมคะทหารเขาจะพยายามหาว่ามีนักเคลื่อนไหวชื่ออะไรอีกอยู่ที่ไหนอีกอยากจะตามจับเพิ่มก็จะคอยถามว่ารูปใบนี้ชื่ออะไรมีใครคนนี้ชื่ออะไรบ้างนู่นนี่นั่นถามไปไม่ตอบก็ตบซ้ายทีขวาทีก็มีการทำลายร่างกายด้วยในระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อมูลคนอื่นๆอยู่ไหนถูกบอกแหล่งมาเราจะไปขอชื่อขอแหล่งแล้วเธอให้ไหมไม่ให้เธอก็แบบไม่ให้เพราะไม่ให้หรือไม่ให้เพราะไม่รู้ไม่ให้จริงๆคือรู้อยู่ใช่ไหมมีพี่สาวเป็นนักเคลื่อนไหวด้วยค่ะก็พี่สาวเนี่ยถูกจับกุมไปสองสามรอบแล้วเธอก็ปิดปากเงียบไม่บอกชื่อตัวเองด้วยกลัวเขาตามไปแบบสืบที่อยู่บ้านแล้วก็เจอพี่สาวที่อยู่ที่บ้านก็ปิดปากเงียบทุกอย่างไม่บอกทั้งเพื่อนไม่บอกทั้งอะไรเลยก็โดนทุบแข้งทุบขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลือดตกยางออกแต่คือมันก็แบบเป็นบาดแผลโดนตกบ้องหูมันเรียกมันอาจจะเป็นเทคนิคอย่างนึงเวลาที่เขาจะแบบซ้อมผู้ต้องหาคือจะทำในที่ที่มันไม่มีร่องรอยฟกช้ำไม่เห็นอย่างเด่นชัดประมาณนั้นหรือทำร้ายแบบในร่มผ้าเพราะว่ามันก็จะมีเสื้อผ้าที่แบบใช่ค่ะทำนองนั้นใช่ไหมใช่ด้วยแล้วก็ถ้ากรณีที่สำหรับอาจจะสะเทือนใจนิดนึงก็คือมีทหารเธอก็บอกไม่ได้หรอกว่ามีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจังหวะนั้นที่โดนจับแบบเป็นชาวมืดใช่ไหมคะก็ใส่ชุดนอนอยู่ชุดนอนก็จะแบบผู้หญิงจะนึกกันออกก็เป็นเหมือนเสื้อแขนกุดผ้าหลวมๆอ่ะเอออ่ะเธอก็ใส่ชุดนั้นอยู่ทหารคนนึงก็มาแบบเหมือนขู่ความที่ผู้หญิงอะเนาะชุดยี่สิบปลายๆกับทหารเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะขู่ว่าเออทหารเนี่ยอยู่กันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็กินเหล้าเมากันไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับยูเดี๋ยวอย่างน้อยยูคืนนี้ก็ต้องอาบน้ำขู่กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนมีทหารหนึ่งในนั้นแหละเอาของมีคมมาเธอบอกว่ากรีดตรงกลางเสื้อแล้วก็แบบลวนลามเธอเธอก็โดนอะไรที่มันแบบน่าสะเทือนใจแบบนี้ด้วยแต่ว่าเธอเองอ่ะก็ยังแบบอดทนจนผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้โชคดีที่คุณพ่อของเธอซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่เธอจะถูกจับเนี่ยค่ะเคยเป็นทหารเรือค่ะแล้วยศก็น่าจะน่าพอสมควรตัวคุณแม่ของเธอก็เลยรู้จักกับพวกนายพลระดับสูงรวมทั้งเคยยังเคยแบบรู้จักมักจีกับตัวมาร์กอสซีเนียเองด้วยคุณแม่พอรู้ว่าลูกสาวถูกจับอ่ะก็เลยเหมือนกับวิ่งเต้นติดต่อบรรดานายพลต่างๆหาคอนเน็กชันหาคอนแทคติดต่อไปมาเธอบอกว่าตอนที่เธอถูกจับอยู่ในห้องมืดๆโดนปิดตานู่นนี่นั่นอ่ะก็มีทหารอ่ะเหมือนกับเขาส่งสัญญาณถามกันแล้วเธอแอบได้ยินว่าในห้องนี้มันมีคนชื่อคริสติน่าไหมเธอก็รีบแสดงตัวเลยเพราะเธอรู้ว่าน่าจะเป็นฝีมือคุณแม่แล้วล่ะที่พยายามมาช่วยก็เลยหลุดรอดพ้นจากทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยออกมาได้ก็ถือว่าเป็นเคสที่โชคดีเพราะว่าอาจจะมีเส้นสายจริงเรียกว่ามีพ่อที่อยู่ในแวดวงทหารค่ะอาจจะพอพูดคุยกันได้เพราะว่าจริงๆไม่ได้ไปที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าคือเคยไปเจอกับคนอื่นๆแล้วที่โดนทรมานแบบนี้สำหรับผู้ชายบางคนก็อาจจะโดนแรงกว่านี้โดนแบบช็อตไฟฟ้าที่จุดสำคัญอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเคสที่ค่อนข้างโหดสำหรับคุณคริสติน่าเนี่ยก็จะในระดับนึงแต่ว่าก็ถือว่าเธอเนี่ยที่มาเล่าเรื่องราวแบ่งปันกับทั้งเราแล้วก็ทั้งหลายๆสำนักข่าวเองอ่ะคือเธอบอกว่าสำหรับเธอคนฟังอาจจะสงสัยว่าให้เขามาเล่าซ้ำๆแบบเนี้ยมันทำให้เขาบอบช้ำทางจิตใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนแรกเราก็เกรงใจแต่ดิฉันได้สอบถามคุณคริสติน่าเธอเล่าว่าเธอบอกว่าสำหรับเธอนะตั้งแต่แรกเลยที่เธอแบบหลุดพ้นมาได้แล้วแบบผ่านการไปขึ้นศาลดำเนินคดีเรื่องเนี้ยเธอบอกว่าเธอกลับรู้สึกว่าบางคนโอเคเจอเหตุการณ์แบบเธอเนี่ยก็เป็นพวก PTSD เป็นเหมือนแบบบอบช้ำทางจิตใจเนาะหลังจากเจอเหตุการณ์รุนแรงแต่สำหรับกรณีของเธอแล้วเธอรู้สึกว่าการได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นการบำบัด
เรายิ่งเล่าก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆคือเป็นการเปิดเผยถึงความไม่ชอบธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพื่อให้โลกรู้ว่าในยุคของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซีเนียร์เนี่ยมันมีความอยุติธรรมแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเธอเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงคุณผู้ฟังผู้ชมจะต้องเล่านิดนึงว่าอย่างคุณวินิธาเนี่ยนะคะจริงๆเธอเคยเดินทางไปฟิลิปปินส์หลายครั้งมากเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอุ้ยตั้งแต่ยุคที่เราไปด้วยกันน่ะใช่ครั้งล่าสุดคือปี2000โรดริโกดูเตเต้ถูกต้องตั้งแต่ยุคการเลือกตั้งที่โรดริโกดูเตเต้ชนะการเลือกตั้งตอนนั้นคุณวินิธาก็ไปดิฉันก็ไปด้วยแล้วเลือกตั้งครั้งล่าสุดนั้นเลือกตั้งครั้งล่าสุดคุณวินิธาก็ไปแล้วก็เวลามีกิจกรรมสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะประชุมอาเซียนนะคะดังนั้นเนี่ยคุณวินิธาก็จะมีความรู้จักแหล่งข่าวหลายระดับพอสมควรแล้วก็พูดคุยกับคนในพื้นที่ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจมากเป็นพิเศษอันนอกเหนือจากคนนี้หมดยังเรื่องราวของเธอจริงจะเล่ากันไม่หมดแต่ว่าอย่างนึงเอางี้ดีกว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วในฐานะคนที่แบบเคยเจอเรื่องราวเรียกว่าบอบช้ำแหละจากสมัยมาร์กอสซีเนียร์คนพ่อใช่ใช่แล้วพอมาแบบวันหนึ่งลูกรู้สึกยังไงเรื่องของเรื่องดิฉันได้เจอคุณคริสติน่าเนี่ยไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกดิฉันไปเจอมาครั้งหนึ่งตอนไปทำข่าวเลือกตั้งปีที่แล้วปีที่แล้วปี2022เนี่ยดิฉันไปเจอเธอก่อนจะถึงวันเลือกตั้งก็ไปถามแบบคำถามคล้ายๆกันเนี่ยแหละว่าเนี่ยคนลูกอ่ะจะขึ้นมามีอำนาจรู้สึกยังไงเธอก็โอ้กลัวอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกว่าแบบเนี่ยนะวัยรุ่นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยลืมอดีตลืมประวัติศาสตร์หรือเปล่าอยากจะช่วยแบบรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ต่างๆปรากฏว่าไปปีนี้ค่ะเหมือนมุมมองเธอเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกับบองบองไม่ใช่กับบองบองอย่างเดียวคือกับบองบองเนี่ยเธอไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรชัดเจนแต่กับการตระหนักรู้ของคนทั่วไปเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่ากลายเป็นว่าบองบองขึ้นมามีอำนาจเหมือนมีคนหันมาสนใจไถ่ถามเรื่องราวของเธอมากขึ้นอ๋อ oh. เหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ยังพอมีความหวังอยู่นะ คือไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเป็นรูปธรรมคนตระหนักจริงๆเพราะจริงๆต้องยอมรับว่าคนในสังคมคนรุ่นใหม่เกิดไม่ทันก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำเพราะถ้ารู้สึกว่าไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตฉันก็ใช้ชีวิตไปตามปกติบองบองขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศก็ให้เขาทำหน้าที่ไปก็ไม่ได้สนใจที่จะไปย้อนดูว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นยังไงค่ะค่ะแต่ว่าเธอก็ยังรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยอ่ะก็ยังได้เธอแล้วก็เพื่อนร่วมอุดมการณ์ก็ยังได้ทำหน้าที่แบบแบ่งปันเรื่องราวสิ่งที่ตัวเองเจอมาอ๋อใช่เพราะถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินักข่าวก็คงจะไม่ไปถามเธอเป็นยังไงตอนนั้นในยุคเผด็จการโดนอะไรไปบ้างทีนี้พอมันมีผู้นำคนใหม่พอมันมีการย้อนรำลึกถึงเรื่องนี้คนก็มาถามก็กลายเป็นเธอก็เลยได้แบบบอกเล่าประสบการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในอดีตอันนั้นคือสิ่งที่เธอมองว่าคือเรื่องดีจากเหตุการณ์นี้เธอเป็นคนที่ฉันคิดว่าเธอเป็นคนคิดบวกมากนะแล้วในสุดเขามีความเห็นในส่วนของคุณบองบองไหมผู้นำคนปัจจุบันว่ามันเลวร้ายอย่างที่เธอกลัวไปตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแล้วก็อันนี้เห็นตรงกันหลายๆคนไม่ใช่แค่คุณคริสติน่าคนเดียวก็คือเราอาจจะแบบสมมุติว่าเราดูสื่อตะวันตกค่ะสักช่วงปีที่แล้วก็บางทีแบบถ้าสุดโต่งเนาะก็จะมีการคาดการณ์ไปถึงขนาดว่าโอ้โหบองบองขึ้นมาเนี่ยจะตามรอยพ่อใช้อำนาจแบบเป็นเผด็จการนู่นนี่นั่นแต่ว่าเหมือนในสายตาคนฟิลิปปินส์เองไม่ได้คิดว่าจะไปสุดทางขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเทอมนึงคือสมัยนึงอ่ะ6ปีเนี่ยเพิ่งมาปีที่2เวลาอีกยาวไกลจริงๆอาจจะไม่ถึงขั้นแบบมาเป็นเผด็จการครองทุกอย่างแต่ว่าในระบบของรัฐสภาอาจจะมีการแบบผ่านกฎหมายเอื้ออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังเป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันต่ออืมค่ะอ่ะนอกจากคุณคริสติน่ามีคนอื่นไหมที่แบบน่าสนใจมีหลายคนค่ะถ้าเป็นโทนคล้ายๆกันอย่างที่บอกไปคนที่แบบได้ไปลงถนนไปร่วมประท้วงด้วยเนี่ยชื่อคุณเอ็ดลิงกาวเขาเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเลยคุยกันก็จะแบบเข้าใจกันหมายถึงว่าเป็นผู้ประกาศณเวลานี้หรือเวลานี้เลย30กว่าปีก่อนตอนนั้นที่ลงถนนยังเป็นนักศึกษาเรียนสื่อสารมวลชนจะจบอยู่แล้วแล้วก็จบมาก็เป็นนักข่าวแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักข่าวมาเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวมีรายการของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปรู้จักมาแล้วก็พูดคุยว่าคือคุณเอสเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบลงถนนร่วมต่อต้านมาร์กอสแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่
คือย้อนไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี1986ที่มีการประท้วง People Power เนี่ยที่คุณสวรักษ์บอกเนี่ยมันก็มีหลายชื่อนะคะ People Power Revolution การปฏิวัติพลังประชาชนหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเอ็ดซ่า Revolution เอ็ดซ่า Revolt การปฏิวัติเอ็ดซ่าเอ็ดซ่าเนี่ยเป็นชื่อถนนอ๋อค่ะถนนถ้าที่ฉันเปรียบฉันจะนึกถึงแบบสุขุมวิทหรือวิภาวดีก็ได้เป็นถนนสายหลักสายหลักที่มันจะวิ่งแบบกลางไปย่านต่างๆสำคัญของกรุงมะนิลาจะเป็นสายนี้แล้วรถจะติดติดอย่างเงี้ยนั่นก็จะเป็นจุดที่เมื่อ30กว่าเกือบ40ปีก่อนที่เขาประท้วงกันเขาก็มาเส้นนี้แหละค่ะเพราะบนเส้นเนี้ยมันจะมีค่ายทหารมีแบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอยู่บนเส้นนี้แล้วเมื่อ37ปีที่แล้ววันที่มีประท้วงเนี่ยก็จะมีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่เขาไปแบบไปอยู่ในค่ายด้วยมีประชาชนที่พยายามจะปกป้องไม่ให้เกิดการนองเลือดมีทหารที่จะแบบเอารถถังเอารถคุ้มเกราะเคลื่อนพลไปจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลคุณเอสเนี่ยบังเอิญไปอยู่ในจุดสำคัญของการประท้วงพอดีเป็น4แยกที่ถ้าใครตามลึกๆหรือถ้าใครสงสัยอาจจะไป Google ภาพดูได้คือมันจะเป็นจังหวะที่นาวิกโยธินฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเอารถลำเลียงพลแบบใหญ่ๆเหมือนรถถังจะขนทหารไปจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแต่ว่ามาเจอกับประชาชนที่รวมตัวกันแน่นเต็มถนนแล้วเขาก็เลยพยายามจะผ่านไปจะให้คนอ่ะหลบแต่คนน่ะไม่หลบประชาชนมองว่าถ้าตัวเองหลบแล้วทหารไปจัดการกับกลุ่มต่อต้านก็ต้องแบบตายเป็นเบื่อนองเลือดนู่นนี่นั่นเขาก็เลยขวางรถถังกันไว้มันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่มีแบบแม่ชีมินเป็นซิสเตอร์อะแล้วก็คนทั่วไปก็เลยคุกเข่าลงกับพื้นถนนโอ้ค่ะแล้วก็ขวางรถนี้เอาไว้อย่าบอกนะว่ารถทับไม่ทับอ๋อไม่ทับรถมีเคลื่อนขู่คุณเอ็ดเล่าให้ฟัง มีการแบบสตาร์ทรถแล้วก็กระชากรถให้กระตุกกระตุกเออแล้วคนที่คุกเข่าอยู่ก็คือหงายท้องค่ะคุณเอ็ดก็หงายไปหงายไปกับเขาด้วยแต่ไม่หลบไม่หลบก็เลยเป็นแบบหนึ่งในเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแบบเป็นที่จดจำสำหรับเอ็ดซ่าเหมือนกันก็คุณเอ็ดอยู่ในช็อตนั้นพอดีแล้วรูปถ่ายมันจะมีรูปแบบเป็นรูปประวัติศาสตร์จะเป็นรูปแม่ชีคุกเข่าแล้วก็ถือโรซารีเป็นสร้อยประคำเป็นกางเขนนะคะเหมือนแบบเขาก็ร้องเพลงด้วยสวดด้วยขออำนาจของพระแม่มารีของพระเยซูคริสต์ให้แบบช่วยอำนวยพรอะไรประมาณนี้เนาะรูปถ่ายประวัติศาสตร์เนี้ยที่มีแม่ชีอยู่สองท่านในรูปคุณเอสก็อยู่ข้างหลังนั้นเลยอ๋อแล้วถ้าเราซูมไม่ใกล้ก็จะเห็นไม่ต้องซูมก็เห็นอ๋อเหรอคะเห็นหน้าชัดๆเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปให้คุณผู้ชมได้แบบดูกันก็คือคุณเอสในวันนั้นในเหตุการณ์นั้นก็มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็เล่าให้เราฟังว่าแบบโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดท้ายมันจบยังไงสุดท้ายจริงๆก็คือนาวิกโยธินที่แบบพยายามเอารถมาแบบดันคนยอมถอยเพราะคนไม่ถอยไงอาหารก็เลยถอยค่ะนี่แหละถือว่าเป็นพลังของประชาชนที่เอาชนะความรุนแรงได้แต่ถ้าพูดถึงตอนนั้นเราก็เสี่ยงเหมือนกันนะนึกถึงถ้าเราไปขวางหน้ารถแบบนั้นน่ะเราก็ต้องกลัวว่าจะโดนทับแล้วก็ตายหรือว่านี่ก็ถามเขาเหมือนกันออวันนั้นที่คุกเข่าอยู่หน้ารถลำเลียงพลแล้วมันกระตุกกระตุกรถมัน30กว่าตันอย่างเงี้ยคิดในหัวคิดอะไรอยู่คิดไหมว่าแบบเอ้ยวันนี้ฉันจะสละชีวิตเป็นมาสุดท้ายของฉันหรือเปล่าคุณเอ็ดก็บอกว่าวันนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นเดี๋ยวฟังแล้วเขาพูดแบบนี้เลยนะค่ะเดี๋ยวฟังแล้วจะหาว่าน้ำเน่าแต่วันนั้นน่ะรู้สึกว่าไม่ได้ถึงกับว่าฉันจะตายตรงนี้แต่รู้สึกว่ามันจะต้องมีใครทำอะไรสักอย่างเพราะสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้มันแบบต้องมีใครทำอะไรอ่ะฟังแล้วแบบโอ้เป็นฮีโร่เหมือนกันนะและคนในบริเวณนั้นด้วยไม่ใช่แค่คนคนเดียวคนก็น่าจะเป็นหลายล้านคนนะตัวเลขมันไม่ชัดเพราะว่าคนมาอยู่กันแบบแน่นเต็มถนนไม่รู้ยาวกี่กิโลเมตรค่ะแต่เป็นหลักล้านล่ะค่ะเท่าที่เขารวบรวมกันมาค่ะก็สำหรับคุณเอสเนี่ยไปถามเขาว่าคิดยังไงคิดไหมว่าเมื่อตอนนู้น37ปีก่อนออกมาขับไล่ผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสวันนี้มีผู้นำชื่อเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอีกละคิดมาก่อนไหมบอกว่าไม่เคยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเคยฝันไม่เหลือเชื่อสุดๆว่าวันนี้ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์นี้อีกแล้วคือไม่ได้หมายความว่าตกอยู่ในภายใต้การปกครองของเผด็จการนะเพราะว่าใดๆก็คือเขาก็เลือกตั้งมาถูกต้องใช่ไม่ว่าจะมีกลยุทธ์ในการหาเสียงอย่างไรก็ตามแต่ว่าก็รู้สึกว่า
แหมผ่านบาดแผลทางประวัติศาสตร์มันก็หลอนนะพ่อทำมาขนาดนี้ทำไมลูกถึงชนะนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่แบบเราไปทำสารคดีเพื่อไปหาคำตอบเหมือนกันนะค่ะว่าชนะได้ยังไงเห็นคุณวินิษฐาเล่าให้ฟังนอกรอบนะคะว่าจริงในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วมันมีข่าวลือซึ่งตลกมากนะลือว่าถ้าหากว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีการให้ของรางวัลกับประชาชนด้วยนะแจกทองหมายถึงทองคำเนี่ยเหรอแจกทองไม่ใช่ชิงโชคอะไรใดๆนะค่ะเขาเรียกว่าตายาโนโกลด์คือมันจะมีแบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันในหมู่คนที่สนับสนุนตระกูลมาร์กอสค่ะว่าในสมัยต้องบอกก่อนนะว่าทั้งหมดนี้เป็นข่าวปลอมเรียกว่าข่าวปลอมเลยดีกว่าเพราะจงใจทำมาเพื่อหลอกคนก่อนการเลือกตั้งนะคะใช่ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปีที่แล้วเป็นกลยุทธ์นึงในการเหมือนกับว่าถ้าคนนี้ชนะเลือกตั้งนะเดี๋ยวประชาชนก็จะได้แบบทองคำมันทุกคนเลยเหรอข่าวลือในตอนนั้นเขาบอกว่าจะแจกทองอ่ะง่ายๆก็คือปลอมตั้งแต่บอกว่าสมัยมาร์กอสซีเนียร์เนี่ยฟิลิปปินส์ร่ำรวยมากแล้วมาร์กอสซีเนียร์มันมีหลายกระแสข่าวหนึ่งในนั้นคือเขาได้เก็บสะสมทองไว้แล้วมรดกนั้นเมื่อเขาเสียชีวิตลงทองแบบปริมาณมหาศาลไม่รู้กี่แสนกี่เท่าไหร่ตันก็ตกลงมาเป็นของลูกเป็นก็คือตายาโนโกที่ว่าเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งที่มาร์กอสจูเนียร์หรือว่าบองชนะเลือกตั้งเขาก็จะแจกทองคืนให้ประชาชนหรือว่านำทองนั้นมาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับไปอยู่ในยุคทองเหมือนสมัยที่ยุคของพ่อเขาเป็นยุคทองซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวปลอมอีกเช่นกันเพราะว่าชนะเลือกตั้งแล้วไงแต่ก็ไม่ได้มีการแจกทองคำจริงอย่างที่มีกระแสข่าวลือแล้วก็สมัยนั้นก็ไม่ใช่ยุคทองสมัยพ่อเขาก็คือมีเรื่องปัญหาการทุจริตใช่ค่ะก็คือเคยเจริญมาช่วงนึงแหละค่ะจริงแต่วันนึงปัญหาการทุจริตช่อราชบังหลวงต่างๆเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ทรัพย์ดูสถิติต่างๆก็ดิ่งลงนะคะใช่แล้วนั่นก็เป็นเหตุผลนึงไงที่ทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านผู้นำเผด็จการณช่วงเวลานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าอยากดูฉบับเต็มๆเดี๋ยวต้องให้คุณวินิษฐาขายของนิดนึงเพราะว่าจะมีการนำเสนอผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ของไทย PBS ด้วยขายของนะคะติดตามกันได้สารคดี BBM Marcos คืนบัลลังก์นะคะ36ปีภารกิจทวงคืนบัลลังก์เนี่ยออนแอร์ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลา 18:50 น. 18:50 น. ประมาณทุ่มนึงเป็นต้นไปออนแอร์วันที่19 20แล้วก็21กรกฎาคมนี้มี3ตอนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันได้อีกทางช่องทางออนไลน์ด้วยสำหรับใครที่สนใจที่เล่าไปแค่น้ำจิ้มจริงๆเราไม่ได้ไปเจอแค่2คนนี้เจอหลายคนใช่ BBM นี่ย่อมาจากบองบองมาร์กอสเพราะว่าบองบองเป็นชื่อเล่นใช่ค่ะของผู้นำคนปัจจุบันนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันบองบองคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าเอ๊ะบองบองนี่คือใครก็รู้ว่าเป็นชื่อเล่นของผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบันนะคะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวนะที่คุณวินิษฐานำมาฝากปิดท้ายไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างไปดูเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกาศนี่แหละค่ะแต่ดันถูกขู่ฆ่าด้วยเหตุผลจากการทำหน้าที่ของตัวเองไม่แน่ใจเลยนะว่าเบาหรือเปล่าเป็นผู้สื่อข่าวอะไรทำไมถึงอยู่ดีไปทำยังไงให้ถูกขู่ฆ่าได้คะเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศค่ะก็มีสถานตอนนี้ก็เป็นนักอุตุนิยมวิทยาก็ได้เพราะเขาไม่ได้แค่มาอ่านอย่างเดียวเนาะสำหรับที่อเมริกาที่รัฐไอโอวาก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องของสภาพอากาศสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอะไรได้จริงๆทีนี้ช่วงนี้กระแสโลกร้อนมาแรงเนาะก็มีทีวีช่องหนึ่งก็ไปจ้างเขามาไปจ้างแบบซื้อตัวมาให้มาทำให้ข่าวพยากรณ์อากาศมันปังๆพูดกันง่ายๆเลยเขาก็ทำจริงตามที่ถูกซื้อตัวมาก็วิเคราะห์เรื่องแบบอ่ะโลกร้อนเนาะหรือว่าภัยพิบัติต่างๆที่เจอน้ำท่วมก็แรงขึ้นอากาศคลื่นความร้อนก็แรงขึ้นเขาก็ค่อนข้างจะออกไปในทางเหมือนกับที่เราเห็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละก็โลกมันร้อนขึ้นทุกอย่างมันก็แปรปรวนมากขึ้นก็ว่าไปตามความจริงไงฝนตกหนักขึ้นหลายประเทศเกิดน้ำท่วมดินสไลด์ดินถล่มแบบเป็นประวัติการอันนี้มันคือข้อเท็จจริงนะคะเป็นหลักเขาก็รายงานตามนั้นตามนั้นแต่โดนขู่ฆ่าโดนคนส่งอีเมลมาเพราะไม่พอใจที่เหมือนกับหาว่าแบบเขานำเสนอเรื่องไม่จริงคือมันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าเป็นกระแสต่อต้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็ต่อต้านไอเดียเรื่องของแบบอะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องจริงคนนั้นคือทรัมป์หรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวกันเลยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐหรือก็เป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันแต่คงไม่ใช่ทรัมป์เป็นคนโทรมาคุยใช่ไหม
แต่ว่าเป็นแบบคนหยิบมือนึงที่มีแบบส่งอีเมลมาขู่ส่งอีเมลมาซ้ำๆซ้ำๆฉันรู้นะว่าบ้านเธออยู่ไหนถ้าไม่หยุดทำแบบนี้นะขู่ฆ่าแล้วก็จนเขาอ่ะมีปัญหาสุขภาพจิตต้องไปพบแพทย์เพราะว่าความเป็นผู้ประกาศข่าวออกจากบ้านตีสามกลับบ้านกลางวันภรรยามีลูกเล็กอยู่บ้านคนเดียวเป็นห่วงคราวนี้คือเป็นเหมือนแบบวิตกกังวลเลยค่ะใครขับรถผ่านมาหน้าบ้านแล้วแบบมาชะลอเนี่ยก็จะกังวลแล้วกังวลแล้วใช่ว่าใครมาแบบประทุษร้ายเราหรือเปล่าจนตัดสินใจลาออกน่าเศร้านะเลือกที่จะจบเส้นทางสายอาชีพตัวเองเลยไม่ได้แค่แบบเลิกช่องนี้ย้ายช่องเลิกเป็นผู้ประกาศข่าวเลิกทำงานพยากรณ์อากาศเพราะว่ารู้สึกว่าได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตมากเกินไปตกลงไม่ใช่เรื่องเบาๆนะเนี่ยไม่เบาแล้วเนาะค่ะอ่ะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากรายการหน้าต่างโลกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ตรงนี้รวมถึงทีมงานด้วยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice